ย้อนสาเหตุเคยบอกไว้แล้วกันชัยทำไมไม่ลงรูปคู่เมมีเงือกเลยเผยชัดๆสาเหตุเรื่องไม่ลงรูปภรรยากันชัยเคยตอบปมดราม่ากลางไอจีมาแล้วหลังล่าสุดถูกโยงเป็นสามีภรรยาที่เลิกกันแล้วแต่ไปไหนมาไหนด้วยกันเพื่อสร้างภาพกรณีเพจเจ๊มอย108เผยกระแสข่าวเมาส์แรงถึงสามีภรรยาคู่หนึ่งที่ช่วงหลังๆไม่ได้ลงรูปคู่กันเลยผู้หญิงมั่นสตรองเก่งวันๆลงแต่รูปลูกและงานเท่านั้นโดยคนใกล้ตัวก็บอกว่าคู่นี้เลิกกันแล้วแต่เลิกกันด้วยดีเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกที่เห็นไปไหนมาไหนด้วยกันเป็นการสร้างภาพกังวลไปหมดเมเข้าผ่าตัดขอบคุณหนุ่มคนใกล้ชิดห่วงใยมาอยู่เฝ้าแม่ตลอดกันชัยโพสต์สุดซึ้งอวยพรวันเกิดขอโทษลูกอ้ําพัชราภาร่วมปาร์ตี้มายูโชว์ต่องอยคลิปทำเอาหลายคู่สามีภรรยาถูกโยงหนึ่งในนั้นมีคู่ของหนุ่มกันชัยกับภรรยาสาวเมปฏิดาก็ถูกพาดพิงไปด้วยขณะที่เพื่อนสนิทอย่างมดดำคชาภาก็ยืนยันว่าไม่ใช่คู่ของหนุ่มกับเมแน่ทั้งนี้หนุ่มกันชัยเองก็เคยชี้แจงถึงเรื่องการไม่ลงรูปภรรยามาก่อนหน้านี้หลังเกิดดราม่ากลางไอจีอ่านสาเหตุแล้วมีเงือกมากมากสำหรับพวกที่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านก่อนอื่นขอบคุณนะครับที่ชมลูกสาวผมและคิดอยู่นานมากว่าจะชี้แจงสิ่งที่คุณคอมเมนต์มาในไอจีผมดีหรือไม่แต่บอกเลยครับว่าผมอึดอัดกับคอมเมนต์คุณมากเพราะสิ่งที่คุณคิดมันเป็นการคิดแทนและตัดสินผมไปแล้วถ้าจะบอกว่าผมไม่เคยลงรูปหวานกับคุณเมเลยกรุณาเลื่อนลงไปดูก่อนพิมพ์หรือพูดอะไรพล่อยๆตามความคิดตัวเองดีกว่านะครับส่วนเรื่องรูปคุณเมกับผมและมายูว่าไม่มีร่วมกันก็อย่ามาคิดแทนคุณเมย์ว่าต้องทนผมที่ไม่ลงรูปเขานะครับเพราะถ้าคุณคิดมุมกลับอีกมุมคุณเมย์อาจจะไม่สะดวกให้ลงรูปเขาตอนนี้ก็ได้เพราะงั้นอย่าคิดแทนคนอื่นครับและการที่คุณพิมพ์แบบนี้มันเป็นการชี้นำให้คนอื่นอาจเข้าใจผิดและเกลียดชังผมได้นะครับและอาจนำมาซึ่งความร้าวฉานในครอบครัวคนอื่นได้ครับถ้าคุณหวังดีก็ขอบคุณแต่กรุณารู้จักหรือศึกษาคำว่าเรื่องส่วนตัวและสถาบันครอบครัวบ้างนะครับขอบคุณก๊อฟเบญจพลควักเงินซื้อภาพวาดฝีมือแพทพาวเวอร์แพทลั่นเป็นของมีค่าก๊อฟเบญจพลควักเงินซื้อภาพวาดฝีมือแพทพาวเวอร์แพทลั่นเป็นของมีราคาอย่าประเมินค่าตัวเองต่ำพร้อมส่งกำลังใจให้เดินหน้าสู้เรียกว่าเป็นโมเมนต์ดีๆที่เกิดขึ้นกับคนในวงการบันเทิงด้วยกันเมื่อนักแสดงหนุ่มก๊อฟเบญจพลเชยอรุณออกมาบอกเล่าเรื่องราวที่ตนเองได้ตัดสินใจซื้อภาพวาดภาพหนึ่งด้วยความรู้สึกที่มากมายเกินจะบรรยายโดยภาพนั้นเป็นฝีฝือการวาดของอดีตนักร้องดังแพทพาวเวอร์แพทที่เพิ่งพ้นโทษเมื่อวันที่4มกราคม2564ที่ผ่านมาโดยก๊อฟเบญจพลได้โพสต์ผลงานภาพวาดดังกล่าวพร้อมข้อความที่มาจากหัวใจว่ายาวนิดนึงนะครับแต่อยากให้อ่านผมเห็นภาพนี้แวบๆตอนที่เจ้าของภาพวาดไปสัมภาษณ์ในรายการหนึ่งผมส่งไลน์ไปหาเพื่อนที่รู้จักกับน้องคนนี้เพื่อฝากถามว่าน้องขายไหมผมอยากซื้อน้องตอบมาว่าขายครับแล้วน้องก็บอกราคามาผมโอนเงินไปให้น้องมากกว่าจำนวนที่น้องตั้งมาเพราะน้องตั้งราคามาถูกมากมากกว่าคุณค่าของภาพนั้นผมก็เลยฝากเพื่อนไปบอกน้องว่าภาพที่วาดมามีค่าราคามากกว่านั้นเพราะน้องวาดมาจากประสบการณ์ชีวิตที่ต้องแลกมาด้วยสิ่งต่างๆมากมายที่น้องต้องพลาดไปและถึงแม้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องราวที่ไม่ดีก็ตามแต่อย่างน้อยก็เป็นบทเรียนให้กับตัวน้องและให้คนอื่นได้เห็นเป็นตัวอย่าง
ทุกลายเส้นและทุกสีที่ลงไปในรูปนั้นเต็มไปด้วยความรู้สึกมากมายที่เกินจะบรรยายได้ประโยคข้างบนนั้นผมไม่ได้บอกเป๊ะๆทุกคำหรอกครับมันยาวไปผมพิมพ์ไปบอกแค่ว่าของมีราคานะอย่าประเมินค่าตัวเองต่ำให้โอกาสตัวเองอีกรอบพี่เป็นกำลังใจให้ครับจากนี้ไปเชื่อว่าน้องจะเงยหน้ามองไปข้างหน้าอย่างมั่นใจแล้วพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนได้เห็นว่าคนเราเมื่อพลาดไปแล้วก็ย่อมจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีได้เหมือนกันภาพจากน้องแพทพาวเวอร์แพทสีตีนยังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งการให้โอกาสที่ดีที่สุดคือการให้โอกาสตัวเองและแบ่งปันให้คนอื่นด้วยสังคมจะน่าอยู่ถ้าเรามีน้ำใจให้กัน อนุโมทนาบุญเก่งทัชยะถือเลิกดีบวชทดแทนคุณพ่อแม่ได้ฉายาพระทัชยะธนัญชโยเมื่อวันที่7มกราคม64นักร้องหนุ่มเก่งทัชยะประทุมวันได้ถือเลิกดีเข้าพิธีอุปสมบทในช่วงใกล้วันเกิดอายุครบ32ปีในวันที่10มกราคมที่จะถึงนี้ที่วัดสามณีอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้รับฉายาทางธรรมว่าพระทัชยะธนัญชโยแปลว่าผู้ชนะเพราะทรัพย์โดยความตั้งใจในการบวชในครั้งนี้ก็เพื่อทดแทนคุณบิดามารดาและบวชถวายพ่อปู่พญานาคซึ่งบรรยากาศงานบวชเป็นไปอย่างเรียบง่ายและมีเพียงครอบครัวกับทีมในค่ายเท่านั้นที่ไปร่วมอนุโมทนาบุญเนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 เบื้องต้นพระทัชยะมีกำหนดลาสิกขาในวันที่12กุมภาพันธ์2564แต่ต้องดูฤกษ์และสถานการณ์อีกครั้งเซนาหอยเปิดใจซุ่มเงียบคบน้องเค้กส้มดีกรีนางงามเวทีนางสาวไทยไม่เสียชื่อตัวแม่มะตูมสนิทมะตูมจอมเมาส์มอยข่าวสารดาราล่าสุดพบความลับสุดยอดเอ็กซ์คลูซีฟมาไว้กลางรายการแซดสตอรี่เมาเต็มๆว่าแขกรับเชิญสายฮาเซนาหอยเกียรติศักดิ์กำลังอินเลิฟอยู่กับสาวสวยที่อาจจะชื่อเสียงเรียงนามคล้ายกับเค้กส้มที่เจ้าตัวถือเข้ามาแกล้งแขกรับเชิญกลางรายการร้อนถึงหนุ่มหอยต้องดิ้นไม่หลุดโป๊ะแตกเต็มๆยอมพูดเรื่องความรักครั้งล่าสุดที่ปิดมานานแสนนานเป็นครั้งแรกว่าเมากันว่าช่วงนี้ทำงานหนักเพื่อเก็บเงินแต่งเมียพี่หอยผมขอบอกตรงนี้เลยนะเป็นรายการแรกไอ้คนที่เปิดประเด็นสาวของผมเนี้ยผมปิดมาตลอดไอ้คนที่เปิดเนี้ยอีมะตูมนี้มะตูมถือเค้กส้มเข้ามานี่อะไรอบจังใช่ไหมหัวเราะทำไมไม่คิดว่าแฟนผมชื่อช้อนชื่อจานบ้างละทำไมต้องเค้กส้มหัวเราะมะตูมจะเล่าให้ฟังวันนั้นไปถ่ายรายการ I Can See วันนั้นพี่ตั๊กพี่หอยนั่งหน้าแล้วมะตูมนั่งหลังแล้วมะตูมเห็นทำไมพี่หอยมันยิ้มคิดคักอยู่นั้นถ่ายรูปจะกลับแล้วนะเบบีลองเอาหน้าไปดูชะโงกหน้าไปดูหัวเราะจริงๆไม่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านหรอกเอาหน้าชะโงกไปอุ้ยเค้กส้มหัวเราะแล้วเห็นรูปแล้วแบบว่าสวยมากสวยดาราอ่ะพี่หอยคือต้องบอกว่าทำไมต้องคนนี้คนเดียวต้องมองเห็นด้วยนะผมก็เล่นโทรศัพท์ของผมแบบธรรมชาติเวลาทักเราก็ตอบเดี๋ยวกลับนะเดี๋ยวดึกนะนี่มันสายตาดีเห็นไปถึงชื่อว่าชื่ออะไรแสดงว่าตอนนี้หยุดเพลย์บ่อยแล้วเลิกเที่ยวทุกอย่างแล้วพี่หอยเมื่อก่อนจันทร์เสาร์ผมเที่ยวรู้ไหมทำไมผมไม่เที่ยววันอาทิตย์เพราะร้านนั่งเล่นปิดวันอาทิตย์หัวเราะคือเมื่อก่อนผมก็เป็นแบบนี้แต่พอช่วงหลัง3ปีมานี้ผมเริ่มออกกำลังกายเริ่มทำซิกแพคเพื่อผู้หญิง
พอทำจากนั้นมันติดมาอยู่กับตัวเองเราเที่ยวน้อยลงเพราะเราไม่มีเวลาเที่ยวหรือว่าอะไรก็ไม่รู้หรือว่าง่วงนอนอยากไปนะแต่ว่ามันเริ่มน้อยลงแล้วผมเชื่อว่าคุณคนนี้คุณเจอแล้วทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนผ่านการทำงานกับน้องเค้กส้มมาแล้วทุกคนแต่คุณไม่รู้ตัวเองผมเล่าให้ฟังว่าผู้หญิงคนนี้ผมคุยมานานแล้วแต่ก่อนหน้านี้ยังไม่คลิกหรือว่ามันไม่ได้อะไรแต่คนคนนี้คุณวิลลี่เป็นคนช่วยตอนนั้นผมเคยเจอเขาน้องคนนี้ทำอยู่รายการหนึ่งที่พวกคุณเคยไปออกแต่พวกคุณไม่ได้สังเกตเองแหละไม่บอกชื่อรายการแล้วกันแต่คุณวิลลี่เป็นพิธีกรพวกคนไปออกมาหมดแล้วละเขาทำรายการอยู่ที่นั้นเมื่อ2 ปีที่แล้วปัจจุบันก็ยังทำอยู่ผมไปออกรายการนี้แล้วรู้สึกว่าน้องเขาน่ารักดีนี่รายการแรกเลยนะเนี่ยที่พูดถึงน้องเขาไม่น่าบอกยิ้มแล้วพอดีผมเห็นตอนนั้นผมก็บอกว่าน้องเขาน่ารักดีว่าวินลี่แล้วดูแลแขกดีมากแล้ววันนั้นเป็นการทำงานที่เขาจะลาไปประกวดนางสาวไทยเขาเคยประกวดนางสาวไทยวิลลี่เขาก็บอกว่ามึงก็ขอไลน์เขาดิให้วิลลี่อ่ะประเด็นให้ขอไลน์เขาเราก็เลยแบบว่าเอาวะเดินเข้าไปขอแล้วกันขอปุ๊บเสร็จปั๊บเขาไม่ให้เราก็เลยไปฟ้องวิลลี่ว่าขอไลน์แล้วเขาไม่ให้วิลลี่มันก็เลยไปบอกเขาเดินไปบอกว่าน้องให้เขาไปเถอะน้องอีกสักพักพี่หอยก็ตายแล้วให้ไลน์เขาไปเถอะนะหัวเราะแล้วทำไมถึงชนะใจเขาได้เขายอมมาเป็นแฟนพี่หอยได้ละพี่หอยคุยกันมาเรื่อยๆอ่ะประมาณ2 ปีนะผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่นึกเลยว่าจะมีคนที่แบบนี้ที่โครตรักผมเลยเฮ้ยจริงๆนะอันนี้จริงๆนะผมไม่เคยเจอเหมือนกันเขารักในสิ่งที่ผมเป็นทุกๆอย่างเขารักในผมทั้งข่าวเที่ยวทำนู้นทำนี้ข่าวทำซิกแพคเพื่อผู้หญิงเขาอยู่มาตลอดเห็นทุกข่าวแต่เขาไม่ได้สนใจข่าวแต่อยู่มาวันหนึ่งผมทำอะไรผิดอย่างหนึ่งผมทำผิดเรื่องหนึ่งผิดแบบผิดมากเรื่องผู้หญิงนี่แหละเปลี่ยนไปกินบะจ่างเขาเดินมาแล้วเขาน้ำตาไหลเขาบอกผมว่าหนูรักพี่นะฮุยผมรู้สึกว่ามีด้วยหรอวะคือถ้าวันนั้นทะเลาะก็คงคิดว่าไม่ได้คุยกันอีกพอมาบอกว่าหนูรักพี่นะโลกที่เราเคยทำไม่ดีมันคิดได้หมดแล้วเขาเป็นคนที่ดีอยู่กับยายมาตลอดอยู่กับผู้ใหญ่คุยกับแม่ผมรู้เรื่องมันหายากแล้วอันนี้อีกประเด็นหนึ่งเขาคุยกับแม่ผมเลยคิดว่าคนคนนี้เราน่าจะใช่ผมก็บอกเขาว่าจะทำให้ดีที่สุดนะสุดท้ายมันจะจบด้วยอะไรผมไม่รู้แต่ผมจะทำให้ดีที่สุดแล้วกันก่อนริต้าเจาะลูกโป่งบอกแล้วท้องแรกได้เบบี้บอยแต่งแล้วโคตรดีควงแขนแฟนสาวเข้าวิวาอบอุ่นปนเรียบง่ายสไตล์นิวนอร์มอลอแมนด้า MUTเผยภาพเซตใหม่เดินหน้าความมงจักรวาลเล่าไปก็หาไปยาย่าคำแตกภาพณเดชปล่อยพุงแถมตบท้ายด้วยความจริงของซิกแพคคลิป